ขณะเดียวกันนะคะที่พระบรมมหาราชวังยังคงมีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันอย่างเนืองแน่นเพื่อรอเข้าไปกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศสดๆกันที่พระบรมมหาราชวังค่ะกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณวรารัตนะชัยพัฒน์คุณเจริญค่ะคุณวรารัตนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะคะได้มีประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในพระบรมมหาราชวังแล้วกว่า 13,000 คนค่ะในวันนี้นะคะประชาชนก็ยังคงเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็จะมีทั้งที่เดินทางมาเองและเป็นหมู่คณะนะคะโดยในวันนี้เป็นคิวของจังหวัดเชียงรายจันทบุรีขอนแก่นและชุมพรรอบที่3รวมทั้งหมดกว่า 3,000 คนค่ะส่วนผู้ที่ได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะออกมาทางประตูเทวาภิรมย์เช่นเดิมนะคะซึ่งประชาชนจะได้รับของที่ระลึกกลับบ้านด้วยอย่างเช่นตัวแทนจากโรงเรียนมะขามสรรเสริญจังหวัดจันทบุรีกลุ่มนี้ก็ได้เดินทางนะคะเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วหลังจากเดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงเช้ามืดต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และตั้งใจเดินทางมาหาพระองค์ให้ได้สักครั้งในชีวิตเช่นเดียวกับลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตรังกว่า250คนที่บอกว่าจะเก็บรักษาและนำของที่ระลึกไปบูชารวมถึงเดินตามรอยเท้าพระองค์ในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงต่อไปค่ะให้นำความเศร้านะคะแปลเป็นพลังในการดำเนินชีวิตโดยนำศาสตร์ที่พระองค์มอบให้ค่ะมาใช้ในการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันความรู้สึกนะครับที่ผมได้นำลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตรังมาในครั้งนี้ถือว่าดีใจนะครับมีความรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นบุญพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ให้ได้มีกำลังหรือว่าได้จัดให้มีลูกเสือชาวบ้านของจังหวัดตรังได้มาเคารพประทับในวันนี้สำหรับเมื่อวานนี้นะคะทางสำนักพระราชวังได้สรุปยอดประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 35,943 คนรวม37วันมี 1,316,302 คนและมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล 3,311,146 บาท50สตางค์รวม37วันเป็นเงินทั้งสิ้น 101,533,747 บาท 50สตางค์ค่ะและสำหรับภาพรวมของจิตอาสาบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังรวมถึงท้องสนามหลวงนะคะก็พบว่ายังคงคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะหลังจากนี้นะคะที่จะมีการแจกอาหารกลางวันให้กับประชาชนด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณวรารัตนะนะคะผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดมาจากที่พระบรมมหาราชวังค่ะ